สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะ3พระจอมเกล้าวรวมพลังขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มสมาชิกสิทธิเก่าของ3พระจอมค่ะศาสตราจารย์ดรสุชาติเสี่ยงชินอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดรสุวิทย์แซ่เตียอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและรองศาสตราจารย์ดรคมสรนมาลีศรีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ3พระจอมเกล้าวรวมพลังขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมจัดโดยชมรมสิทธิ์เก่า3พระจอมเกล้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มสมาชิกสิทธิ์เก่าของสพระจอมและเพื่อร่วมสร้างนวัตกรรมที่สามารถช่วยขับเคลื่อนประเทศผ่านการนําเสนอประเด็นความร่วมมือในแต่ละด้านตามความถนัดของแต่ละมหาวิทยาลัยทั้งทางด้านการวิจัยเพื่อเศรษฐกิจ B ี CG Energy AI EV Space Hub Microelectronics s a t e l l i t e t และ Robotics Automation เพื่อร่วมกันผลิตนวัตรกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้ตอบโจทย์โลกแห่งอนาคตตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีในการเป็นประเทศแห่งนวัตรกรรมเพื่อนำร่องการสร้างนวัตรกรรมสร้างความร่วมมือกันผนึกกำลังในการสร้างนวัตรกรรมใหม่และการพัฒนาความร่วมมือแบบยั่งยืนพร้อมทั้งพัฒนานักศึกษาคณาจารย์และบุคลากร รุ่นใหม่และเชื่อมโยงกับเครือข่ายและพันธมิตรอย่าง3พระจอมเกล้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของขณาจารย์และนักศึกษาในการขับเคลื่อนประเทศให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตปีนี้เองทางเจ้าภาพทางก็มีแนวคิดนะครับที่จะเชิญอธิการบดีทั้ง3พระจอมเนี่ยมา ฉายมุมมองของนวัตกรรมหรือนาคตในประเทศไทยนะครับว่าจะพัฒนาไปทิศไหนทิศทางไหนภายใต้ความร่วมมือของทั้ง3รพระจอมนะครับซึ่ง,<ม>งก็เป็นถือกําเนิดต้นกําเนิดมาจากแหล่งเดียวกันนะครับด<ช>้วยแ,แต่ล้ำหาอะไรก็มีศักยภาพที่สร้างนาวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมและประเทศรวมถึง การแข่งขันระดับนานาชาติมากมายเลยซึ่งเป็นจุดเด่นของทั้ง3พระจอมเนี่ยนะครับวันนี้คงได้มาฉายภาพให้เห็นในเรื่องนาวัตกรรมของแต่ละที่ที่เรามีความโดดเด่นนะครับเรามุ่งเน้นนาวัตกรรมทางด้านไหนเพื่อสนับสนุนนะครับอุตสาหกรรมของประเทศเพื่อสนับสนุนนะครับภาคอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถที่จะสามารถแข่งขันระดับนานาชาติได้ครับก็โดยโดยปกติทั่วไปนะครับพวกเรา3ามพระจอมเนี่ย จะมีอาจารย์ในสาพาจอมเนี่ยเขามีการร่วมไม้ร่วมมือในเรื่องการทำงานวิจัยเนี่ยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแล้วในครั้งนี้นะครับการจัดงานในครั้งนี้เนี่ย ก็เราถือว่า3พระจอมเนี่ยจุดก่อกําเนิดเนี่ยปี2514นะฮะได้ตั้งเป็นสถาบันพระจอม9ร่วมกันนะจุดนั้นเพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปเนี่ยภาพที่ได้เนี่ยงานนวัตกรรมซึ่งนวัตกรรมหลักๆเลยเนี่ยของ3พระจอมเนี่ยอย่างของอย่างของรัดกระบังเนี่ยเราเกิดมาจากโทรคมนาคมเนาะตอนนี้เนี่ยเราก็ขับเคลื่อนในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของสเปซเราเตรียมทําในเรื่องของสเปซหับ ในเรื่องของอะไรมติติต่างๆนะครับซึ่งมิติต่ตางๆเหล่านี้ทั้งพระนครเหนือทั้งบางมดเนี่ยนะฮะก็มีการทําการขับเคลื่อนแบบนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะถือว่าเป็นบูรณาการร่วมกันการขับเคลื่อนนวัตกรรมเนี่ยกำลังคนจะสําคัญที่สุดเลยนะครับ<ม>เราร่วมกันผลิตเพราะฉะนั้นมองไปในอนาคตเนี่ยเราต้องมาคุยกันว่าศาสตร์ใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆที่ประเทศไทยจะเดินในข้างหน้าเนี่ยเราจะร่วมกัน ผลิตกำลังคนอย่างไรทําวิจัยและนวัตกรรมอย่างไรถึงจะผลักดันให้ประเทศเนี่ยเดินในข้างหน้าได้นะครับกลไกใหม่ๆจากการที่เราปรับเป็นกระทรวงอวเนี่ยผมคิดว่าก็จะเอื้อให้เราทํางานร่วมกันเอื้อให้เราเตั้งเป้าหมายในการวิจัยที่สามารถสร้างผลกระทบให้กับประเทศไทยได้นะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้เรื่องเซมิคอนดักเตอร์เรื่อง IOT เรายังมี EV เรายังมีเรื่อง Energy Transition เรายังมีเรื่อง Carbon n e u t r a l t ิสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราสามาระจอมทำกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาร่วมมือกันเราสร้างกลไกใหม่ๆไม่ว่าจะผลิตกำลังคนไม่ว่าจะทำวิจัยและวัตรกรรมแล้วอันนี้จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคตนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆเช่นเคยค่ะสมาคมนักกรอนแห่งประเทศไทยขอเชิญบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวดเรื่องสั้นฉันทลัก ประจำปี2566ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลกว่า30,000บาทโดยเนื้อเรื่องที่ส่งเข้าประกวดเป็นเรื่องสมจริงสะท้อนภาพสังคมส่วนรวมในเชิงสร้างสารรค์ที่เกิดขึ้นในสังคมระหว่างปี2565 2566เป็นสำคัญเพื่อชี้ปัญหาหรืออาจเสนอ และทางออกของปัญหาให้แก่สังคมและเพื่อเป็นการบันทึกเรื่องราวความเป็นไปในสังคมไว้ในแผ่นดินค่ะส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่20ตุลาคม2566ค่ะ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0845186262ค่ะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายในวันที่18พฤศจิกายน2 5 6 6ันาง Facebook ผ่านทาง o แฟนเพจสมาคมนักกรอนแห่งประเทศไทยค่ะประกาศผลรอบชิงชนะเลิศและมอบรางวัลวันที่25พฤศจิกายน2 5 6 6 มูลนิธิลมหายใจไร้มลทินร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนเชิญชวนเด็กและเยาวชนที่กำลังศึกษาตั้งแต่ระดับประถมวัยถึงอุดม,มศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภายใต้แนวคิดหลักของโครงการจะคิดทำสอนอย่างไรเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า3 0 0แสนบาทพร้อมประกาศนียบัตรโดยประเภทของการประกวดแบ่งออกเป็น4ประเภทได้แก่หนึ่งการประกวด เรียงความเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตสการประกวดร้องเพลงประกอบดนตรี ตามเพลงคิดดีทำดีและเพลงด้วยลมหายใจที่ไร้มนทิน 3. การประกวดวาดภาพศิลปะสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตและ4การประกวดวิดีโอสะท้อนค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตค่ะผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม2566ค่ะดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บไซต์ www. m h a i ย a i .org หรือสแกนค r code คที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยค่ะ ช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการข่าวการศึกษาได้ทางช่อง eTV นะคะหรือที่เว็บไซต์ w w w e t v t h a i t v รับชมคลิปข่าวย้อนหลังได้ที่ YouTube c h a n n eTV l e TV News Thai ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมดิชานนตยาดวงแก้วพร้อมด้วยทีมงานรายการข่าวการศึกษาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ